The Voice presented by Samsung Galaxy Note 10และ The Face Shop สนับสนุนโดยBailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki taki, taki taki rumba Ay, 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 ay Whoa, oh, oh, oh I'm missing high flow Now listen Taki taki, quiero un besito en aquí Buta flota como Nakasaki Lo motor de Kawasaki Tengando tata y aquí Llegaron los años aquí no le baje Puri sobresale de tu traje Trae panchecito pa' que nene no trabaje Es que yo me sé lo que la caca ya se sabe Cuenta que no quiero pero me echen a pionaje Your girls got no class Your bitches is broke still I be talking cash while I poppin' make a grill At my whole race streets where I work like I'm broke still But the love be so fake and the hate be so real I don't know who you been calling me baby I don't know who you been loving with lately All I know is my friends say that she ain't me All I know is I've been driving you crazy Dance as if it was the last night of our life And show me that little step I do not know Give me a kiss, I'm a little kissing, baby Taki taki, taki taki rumba Come on sexy lady, what you say? Oh, 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 oh Rrrr, ha ha ha, music has to Rrrr Taki taki Thank you so much. ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับแพร่จ่ายยานวัฒน์เจริญอธิพัฒน์ค่ะทำอะไรอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ร้องเพลงประจำอยู่ตอนกลางคืนค่ะแล้วก็รับงานอีเวนต์ด้วยตอนกลางวันปรับไปสนุกมากอยากถามอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ก่อนอื่นจะเป็นคำถามอะไรนี่ถามก่อนเลยใครบล็อกผมวันเนี้ยเขาหันมาคนสุดท้ายหนูหันมาเนี่ยหนูกำลังโฟกัสเลยพอผ่านไปประมาณจะค้อนเพลงทำไมชื่อกูเปลี่ยนไปวะผมเคยเห็นเขาร้องครับผมเคยเห็นเขาร้องที่ไหนครับพี่โจบนเวทีครับบนเวทีที่ผับแห่งหนึ่งและผมยังแอบคิดเลยคนนี้โคตรมาเดอะวอยซ์เลยว้าวหันมาเจอพอดีนี่แบบว่าเจ๋งมากเลยพอดูทรงแล้วก็รู้ว่าเป็นนักร้องผับเพราะว่านักร้องผับที่จะมีความแข็งแรงในเรื่องของการเอนเตอร์เทนการเต้นสายตาที่ไม่กลัวคนการเดินเข้าหาคนแบบเรียกว่าใช้พื้นที่แบบเต็ม 100% ทุกๆที่ที่เขามีแล้วก็เดินเมื่อกี้เขาเต้นหนักกับพี่ผมหันมาไม่ทันจริงโอ้โหพี่อยากดูเหรอคะโอเคได้เดียวเปิดพี่ดูไม่ทันพี่ชอบต้องแบบใช่ไหมคะชอบใช่ไหมคะอยากจะเดินไปแซะไฟบล็อกผมอ่องจริงเลยใครทำกับลูกได้ลูกนั่นไงมาแล้วใครใจร้ายใครไหนบอกว่าดวงดีกันใครจะไปสู้แม่ได้ล่ะในทีมพี่ยังไม่มีนักร้องมันสนุกอย่างนี้เลยครับเอาแล้วพี่ก็อยากได้เข้ามาร่วมทีมเพื่อสร้างสีสันให้มันเกิดความบันเจิดน้องเป็นคนที่สนุกมากหันมาดูแล้วก็เวลาดูแล้วก็รู้สึกสนุกได้ความเอนเตอร์เทนนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีมากของนักร้องที่ควรจะมีนะครับดีเลยจ้ะพ่อจ๋าดีเลยครับ ถ้าถามพี่เชียร์พ่อจ๋าเลยนะทำไมถึงเพิ่งมา The Voice หนูมาแล้วพี่รอบนึงแล้วหนูสู้เขาไม่ได้ทำไมมาแค่รอบเดียวนี่มันหลายซีซั่นแล้วนะเนี่ยค่ะหนูก็เลยกลับมาเพราะว่าวันนั้นพี่โจบอกว่าไม่ได้ตกรอบก็ต้องมาอีกค่ะคนอื่นเขาตกรอบตั้งหลายทีเขาก็ยังมาให้มาหนูก็เลยมานี่ใช่ผมเดินไปบอกน้องมันว่ามึงต้องมานะแล้วกูก็ไม่รู้ด้วยว่ามึงมาเนี่ยกูเลยกดหันมาจริงอยากจะถือสิทธิ์โมฆะด้วยซ้ำไปใช่ไหมแบบว่ารู้เป็นการแบบไปขยันขยอให้เขามาอีกทีแล้วผมจำไม่ได้เขามาฉะนั้นไม่เลือกพี่ก็ได้นะจริงๆแบบว่าให้มันแฟร์นึกออกปะเอาจริงแล้วหนูเป็นคนที่โฟร์แชร์สนะหันมา4คนเลยถูกไหมหันมา4คนให้หนูภูมิใจขอเสียงปรบมือให้นางด้วยนะคะให้หนูภูมิใจเลยว่าหนูเก่งมากก็จะเลือกใครก็ตามขอให้โชคดีค่ะ
หนูขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่หันมาให้หนูนะคะจริงๆไม่คิดว่าจะมีใครหันมาก็ตกรอบแล้วเป็นรอบนึงแต่ก็มาตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าทําได้ดีกว่ารอบที่แล้วเพราะรอบที่แล้วเสียงสั่นมือสั่นร้องไม่รู้เรื่องเลยค่ะพี่ก็หนูขอเลือกพี่โจ้ค่ะเก่งมากลูกครับหนูนึกว่าจะไม่มีใครหันแล้วขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะภูมิใจมากเลยค่ะแบบพอมีคนหันมาแบบกั้นน้ำตาไม่อยู่เลยแบบว่าโอ๊ยตายแล้วแบบเขาหันมาด้วยอะไรเงี้ยขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยค่ะที่ตบมือให้ขอบคุณทุกคนเลยค่ะแล้วเป็นคนแนะนำกลับเข้ามาเนี่ยไม่น่าเกลียดใช่ไหมอะไรนะบอกให้มาประกวดอีกทีนึงเนี่ยแล้วไปอยู่ทีมผมอยู่น่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดติดตามชมทีม Joey Boy 2019ให้ดีๆและอย่าลืมกด Subscribe The Voice Thailand กันด้วยนะครับ